มาทำยามสตรอเบอรี่กันไหมคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องมายสะพายตุรกีนะคะวันนี้มีนามาชวนทำยามสตรอเบอรี่แต่ว่าเป็นแบบละเอียดนะตัวนี้ก็คือเป็นอเนกประสงค์เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะทำทีก็เอาไว้ทำได้หลายๆอย่างเลยทำคุกกี้ก็ได้เอาไว้ทำขนมปังก็ดีค่ะหรือว่าเอาไว้ปาดกับขนมปังก็อร่อยทำง่ายบอกเคล็ดลับหมดแล้วนะว่าทำยังไงให้น้ำตาลไม่ตกผลึกทำยังไงให้มันวับวับวาววาวดูน่ากินดูนะคะวิดีโอมันสั้นดูกันให้จบนะคะจะได้ไม่ต้องถามแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะคะแล้วไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงไปจ้าสตรอเบอรี่นะคะชั่งแล้วประมาณ250กรัมนะคะเดี๋ยวเอามาปั่นค่ะปั่นให้ไม่ต้องละเอียดมากคือแล้วแต่ใครชอบเนื้อละเอียดมากก็ปั่นละเอียดมากใครชอบเนื้อไม่ละเอียดมากก็ปั่นให้เขาพอหยาบๆก็พอเอาแค่นี้ค่ะมีนาชอบเนื้อแบบนี้ให้มันมีเนื้อนิดนึงตัวนี้นะคะก็คือปั่นออกมาแล้วนะคะสตรอเบอรี่ที่เป็นลูกเนี่ย250กรัมปั่นออกมาใครอยากได้หยาบอยากได้ละเอียดก็แล้วแต่นะใครชอบหวานน้อยจะทำให้ไอ้ตัวเนี้ยเสียเร็วแต่ว่าน้ำตาลต้องถึงนิดนึงคือมันต้องหวานนะคะเพราะน้ำตาลน่ะจะช่วยถนอมอาหารทำให้เขาเสียช้าสตรอเบอรี่250กรัมมีนาก็จะใช้น้ำตาลทราย250กรัมเท่ากันใส่ไปเท่ากันค่ะเสร็จแล้วจะเอาไปต้มเลยไม่ใส่น้ำไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มกันค่ะไฟอ่อนตั้งไปแบบนี้ละค่ะไม่ได้คนอะไรเดี๋ยวพอเขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยคนระหว่างที่เขาเดือดเนี่ยนะคะค่อยๆเดือดเนี่ยเราช้อนฟองออกนะคะฟองเนี่ยเราไม่เอาช้อนฟองออกทำไมสูตรตุรกีเข้ามาแบบนี้ค่ะมีนาก็ไม่ใช่กูรูในการทำแยมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเทคนิคเคล็ดลับถามมาให้ค่ะเนี่ยค่อยๆช้อนฟองออกนะคะเขาก็จะมีฟองเรื่อยๆอันนี้คือต้มไฟอ่อนอยู่นะเนี่ยอ่ะต้มไปค่ะต้มจนเขางวดมันจะมีวิธีเช็คต้มไปก่อนมีนาต้มไปแค่2นาทีเองนะเขาก็เดือดเพราะว่าหม้อมันเล็กไงแล้วก็เตาเล็กต้มไปค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะคนไปด้วยก็ได้เดี๋ยวเผื่อเขาจะได้ไม่ไหม้ไงเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นหม้อสตรอเบอรี่เนี่ยระวังนะถ้าไม่ใช้กระทะเทฟลอนหรือไม่ใช้หม้อเทฟลอนน่ะจะไหม้แน่นอนยังไม่ได้ที่นะคะต้องต้มต่อค่ะคือเขายังข้นไม่ได้ที่เนี่ยข้นก็จะต้องข้นเหมือนน้ำเชื่อมเลยแหละดูนะยังไม่ได้เลยเห็นปะคะยังไม่ได้ที่ได้ที่แล้วนะคะดูยังไงดูอย่างนี้นะเอาจานมาใบหนึ่งเอาแยมใส่ลงไปเอาแยมใส่ลงไปนะคะรอให้เขาเย็นนิดนึงเอานิ้วปาดปึ๊บเขาไม่คืนตัวหรือคืนตัวช้าคือฝั่งนั้นมันจะมาฝั่งนี้ช้าไงถือว่าได้แล้วแต่ว่าถ้ามันยังเหลวเป็นน้ำเนี่ยมันจะไหลจุ๊บลงมาเลยอันนี้ได้แล้วค่ะใส่เนยลงไปหน่อยนึงค่ะเนยเนี่ยเนยธรรมดาเนี่ยแหละค่ะไปหนึ่งช้อนโต๊ะเนยธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเนยจืดไปหนึ่งช้อนชาคนจะช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรเงาขึ้นจะช่วยให้แยมมีความเงาค่ะแล้วก็มีกรดน้ำตาลแบบนี้ค่ะที่มันเป็นแบบเป็นเกล็ดๆแล้วมีความเปรี้ยวอ่ะอย่างเงี้ยใส่ไปหน่อยนึงใส่ไปนิดนึงค่ะประมาณ 1-2 อันเพื่อน้ำตาลจะได้ไม่ตกผลึกถ้าไม่อย่างนั้นนะบีบมะนาวลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะสัก 2-3 หยดปิดแก๊สเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวรอค่ะใครจะใส่โหลนะเก็บใส่โหลก็ใส่ได้ตอนร้อนๆเลยนะคะแต่มีนาเนี่ยจะเอาไว้ทานเลยก็เลยจะรอให้เขาเย็นแล้วค่อยเก็บใส่อับไว้ทานเสร็จแล้วจ้าเอามาทำ
คุกกี้ก็ได้นะคะดูสีสิเดี๋ยวรอให้เขาเย็นก่อนค่อยว่ากันเย็นแล้วนะคะก็ได้กระปุกหนึ่งเลยนะจะบอกว่าบางคนอย่างเงี้ยค่ะต้มออกมาแล้วเนี่ยนะเหลวเกินไม่เป็นแบบนี้อ่ะมันได้อับขนาดนี้เลยนะไม่ต้องตกใจนะคะก็เอาไปต้มต่อเติมน้ำตาลต่ออีกหน่อยค่ะเคี่ยวให้เขางวดลงไปเดี๋ยวเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วแต่นะใครชอบหวานมากหวานน้อยแต่มีนาขอแนะนำเอาประมาณเนี้ยค่ะผลไม้เท่าไหร่น้ำตาลเท่านั้นหวานกำลังดีค่ะเราทานแยมนะคะจะได้มีอายุยืนยาวจะบอกว่าเก็บใส่ตู้เย็นนะคะใส่โหลเก็บใส่ตู้เย็นไว้จะเก็บได้นานไม่ขึ้นรามีนาทำตัวนี้สตรอเบอรี่และมีสับปะรดอยู่หน่อยนึงค่ะในตู้เย็นเลยเอามาทำแยมเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะสอนทำนะคะว่าทำยังไงไปละค่ะสอนทำยำสตรอเบอรี่ง่ายๆนะคะตามฤดูกาลเห็นสตรอเบอรี่ในตลาดแล้วเปรี้ยวปากเลยอยากกินเลยเอามาทำให้ดูค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ